คุณผู้ชมคราวนี้ค่ะเราขยับมาดูเกมของโปลิสเทโรกับทางฝั่งของชลบุรีกันหน่อยนะคะก็ถือว่าเทโรเองยังฟอร์มไม่ฟื้นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพวกเขาโดนชลบุรีบุกมาเอาชนะคาบ้าน2-0ค่ะไปดูเกมคู่นี้นะคะที่บ้านของโปลิสเทโรนะคะเจอกับชลบุรี FC ในชุดสีน้ำเงินนะคะเทโรเนี่ยนัดแรกก็แพ้มานะคะแล้วก็นัดนี้มาเจอกับของแข็งอย่างชลบุรีอีกนะคะครึ่งแรกนะคะกลายเป็นทางฝั่งของชลบุรีทีมเยือนค่ะมาได้ประตูขึ้นนำนะคะจากจังหวะที่ไอแซคฮอนนี่ค่ะลูกนี้หลายคนเขาก็แอบแซวกันนะแหมนี่เป็นโอนโกที่มันสวยเหลือเกินนะ เพราะว่าเขาไปเคลียร์บอลผิดเหลี่ยมแล้วบอลมันก็ย้อยเข้าประตูไปนะคะทำให้ชลบุรีเนี่ยขึ้นนำไปก่อนจังหวะนี้เลยค่ะ1-0นะคะจากนั้นโปลิสเทโรคุณผู้ชมมันมีจังหวะในการทำฟาวล์เกิดขึ้นที่กลางสนามจังหวะนี้นะคะในนาทีที่42ตอนแรกเนี่ยคือผู้ตัดสินเนี่ยให้ใบแดงไปก่อนนะคะนี่เป็นทางฝั่งของสรวิทย์พานทองนะคะจังหวะนี้ไปตัดฟาวล์ใส่ชานรงค์พรมสีแก้วตอนแรกผู้ตัดสินให้ใบแดงไปแล้วนะแล้วก็มีการไปเช็ค VAR ไปย้อนดูอีกครั้งนึงอ่ะเคลียร์กลับคำตัดสินให้เป็นเพียงแค่ใบเหลืองเท่านั้นโปลิสเทโรก็เลยรอดตัวไปค่ะยังเหลือผู้เล่นเท่าเดิมนะคะแล้วก็ช่วงท้ายครึ่งแรกค่ะแต่ก็กลายเป็นว่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็มาโดนจังหวะนี้ค่ะเป็นทางฝั่งของสุขสันต์บุญตานะคะที่หม่งลูกนี้นะคะเพื่อนเปิดมาให้แล้วก็หม่งสุดสวยนะคะ2-0กลายเป็นว่า2-0เนี่ย2ประตูที่เกิดขึ้นของชลบุรีในครึ่งแรกทั้งหมดเลยนะคะครึ่งหลังก็เจาะไม่ได้เพิ่มแล้วก็ทำให้ชลบุรีเองเป็นฝ่ายบุกมาชนะโปลิสเทโรไป2-0ก็ถือว่าเป็นการประเดิม3แต้มแรกในไทยลีกนะคะส่วนโปลิสเทโรเนี่ยแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะคะที่โปลิสเทโรก่อนเกมเนี่ยโค้ชอ้นรังสรรค์ก็เป็นอย่างที่โค้ชอ้นว่าจริงๆอ่ะเคยสัมภาษณ์โค้ชอ้นบอกว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับใครๆก็ยิงโปลิสเทโรได้ครับใครก็ยิงทีมผมได้ครับอุ้ยแรงนะแต่ว่าฤดูกาลนี้โค้ชอ้นเองก็ลงทะเบียนเป็นทั้งเฮดโค้ชด้วยแล้วก็เป็นทั้งตัวผู้เล่นด้วยอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันนะคะว่าสถานการณ์พอ2นัดแรกเนี่ยมันไม่มีแต้มมาเลยเดี๋ยวโค้ชอ้นเนี่ยหลังจากนี้จะแก้เกมกันยังไงนะคะเมื่อไหร่จะเห็นโค้ชอ้นคุณรอดูอยู่เราอยากเห็นนะไม่ใช่แค่ปอคนเดียวเราเชื่อว่าแฟนๆฟุตบอลไทยหลายคนตั้งแต่เห็นโปสเตอร์ของเทโรที่บอกว่าเวลคัมแต่โค้ชอ้นยังอยู่นะใช่ค่ะทุกคนก็บอกเมื่อไหร่จะได้เห็นสักทีก็ต้องรอดูสถานการณ์เผื่อว่านักเตะขาดมีคนติดโควิดไปเราก็น่าจะได้เห็นโค้ชอ้นลงมาโชว์ลีลานะคะ